ส่วนจะมีการปรับครม.หรือเปล่าหลังการประชุมคือตอนนี้ประเมินดูแล้วเนี่ยเสียงของรัฐมนตรี11คนเนี่ยผ่านหมดอ่ะค่ะบางคนเนี่ยอาจจะไปถึงโน่นเลย270โน่นนะบางคนเนี่ยอาจจะต่ำกว่านั้นแต่ยังไงก็ตามไม่ไว้วางใจไม่ถึง239ค่ะดูแล้วเนี่ยต่อให้มีพรรคบรรดาพรรคที่เคลื่อนกันอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นดูจากท่าทีของนายกท่าทีของแกนนำในรัฐบาลเนี่ยก็จะเห็นเพียงแต่ว่าอาจจะมีความกิ่งเกงบ้างรัฐมนตรีบางคนเท่านั้นเองที่อาจจะได้น้อยอะไรเงี้ยนะแล้วอาจจะมีปัญหากันตามมาแต่จะปรับครม.หรือเปล่าวันนี้นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกโบกมือปฏิเสธนะเรื่องกระแสข่าวปรับครม.แล้วก็ย้อนถามว่าใครบอกมาใครเป็นคนตั้งล่ะใครจะเป็นคนปรับล่ะนะเดี๋ยวลองกลับไปดูบรรยากาศนะฮะใครจะคนปรับอ่ะถามว่าใครจะยังไม่มียังไม่มีนะหน้าขึ้นเลยครับยังไม่ได้คิดเลยนี่เปิดนิดนึงครับครับนี่นะครับโทษนะครับยังไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแหละโทษนะครับโทษนะครับห่างนิดนึงครับครับขอบคุณมากนะครับไม่คิดอะไรทั้งสิ้นคือมีหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยทำเป็นสูตรเลยนะทางที่หนึ่งทางที่สองคนนั่นนั่นตำแหน่งนี้คนนี้นั่นตำแหน่งนั้นไงนะแต่เข้าใจว่าคนที่แจกโพยเนี่ยคงเป็นคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีอ่ะดูทรงแล้วแล้วยังไม่ได้โหวตกันเลยอ่ะจะปรับแล้วหรอคือยังไม่ตายแล้วจะแบ่งมรดกแล้ว วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นพรรคแกนอีกพรรคนึงนะนักข่าวนี่ไปถามว่าภูมิใจไทยจะลงมติยังไงมีกระแสข่าวโหวตคว่ำนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะฮะไปฟังจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องภูมิใจไทยเราก็ทำอย่างที่บอกมาเมื่อวานก็ฟังมาหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้เช้าตรู่ก็จะเชิญส.ส.ทุกท่านของพรรคภูมิใจไทยมาประชุมแล้วก็หารือกันแล้วก็มีท่าทีแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะในความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเราก็การไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็คือไอ้บอกว่าอธิบายได้ไม่ได้นี่มันต้องดูบางคนก็พูดไม่เก่งบางคนก็การสื่อสารน่ะมันไม่เท่ากันทุกคนนะแต่เราต้องดูที่หลักฐานดูที่การที่มาหักล้างข้อกล่าวหาอะไรต่างๆด้วยหลักฐานเนี่ยมันก็จะดีที่สุดนะผมไม่ทราบเลยเพราะว่าปรับก็หรือไม่ปรับก็ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยไม่ได้อะไรเพิ่มอยู่เนาะแล้วส่วนที่ว่างอยู่2ตำแหน่งนั้นก็เป็นในส่วนของทางพรรคพลังประชารัฐซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคภูมิใจไทยเรื่องปรับครม.เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นดุลพินิจของท่านล้วนๆเลยท่านถ้ามีการปรับครม.ขึ้นส่วนภูมิใจไทยจะมีขยับมีอะไรให้คนอื่นมาแก้ไขบ้างเอาไว้ให้ได้รับสัญญาณก่อนตอนนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรนะตรงนี้มันยังไม่ถึงเวลาต้องคิดตรงนั้นนะตอบครม.เป็นเรื่องของนายกแล้วไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยนะเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนี่ถ้าสองตำแหน่งนั้นก็เป็นของพลังประชารัฐนี่นะถ้าได้แล้วเอาไหม คือก็คงไม่ได้หรอกนะเพราะไม่งั้นก็จะเกิดแรงกระเพื่อมแต่คือพูดอย่างนี้คือใจกว้างมากใช่นะในเมนเจอร์ออนไลน์เนี่ยโค้ดวันนี้นะภูมิใจไทยเพื่อไทยคนละขั้วโอ้นี่พาดหัวอย่างนี้เลยนะค่ะเป็นสกู๊ปนะฮะสนามอีสานเดือดนี่เป็นสกู๊ปภูมิใจไทยเพื่อไทยคนละขั้วสนามอีสานเดือดนะแล้วก็ในริงไซต์การเมืองถึงเวลาต้องสู้ก็ต้องสู้อื้อหือเห็นไหมคือถ้าเราอ่านเกมการเมืองตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแล้วมีความชัดเจนมากขึ้นเยอะค่ะนะแต่ในขณะที่ซีกของพรรคฝ่ายค้านต้องเรียกว่าพรรคฝ่ายค้านแล้วตอนนี้คือเศรษฐกิจไทยอ๋อใช่เพราะเขาไปอยู่พรรคฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วมีรายงานออกมานะคะนี่เป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัสนะคะบอกว่าพรุ่งนี้คือวันที่จะมีการลงมตินะคะเขาจะมีการหารือกันคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะนัดสมาชิกที่อยู่ภายในพรรคนัดหารือกันเพื่อกำหนดว่าจะลงมติไปในทิศทางไหนเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันนะคะมีรายงานว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแหกมติพรรคมีโทษถึงขั้นขับออกเลยค่ะ
ขับออกไปเลยเพราะว่าเป็นการละเมิดการกระทำวินัยของพรรคอย่างร้ายแรงแล้วก็ไม่ใช่แค่ขับออกเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะขุดประวัติออกมาประจานทั้งหมดขุดประวัติออกมาประจานใครไปลักสินทรัพย์อะไรที่เกินกว่า 3,000 เนี่ยจะแชร์ให้หมดและย้ำว่าแหล่งข่าวรายนี้ย้ำนะคะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นคนที่ใครดีมาก็ดีกลับแต่อย่าให้ร้ายมานะโอ้อย่าให้ร้ายมาแหล่งข่าวใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัสแหล่งข่าวใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัสใช่แต่ว่าตอนนี้มีข่าวว่ามี2คนของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็อาจจะไปโหวตให้กับใครก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะนั่นไง ผมบอกแล้ว16คนจะไปอยู่ด้วยทั้งหมดจริงเหรอค่ะอันนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัสบอกมาบารมีบางทีเนี่ยแข่งเรือแข่งพายเนี่ยมันแข่งกันได้แต่แข่งบารมีแข่งวาสนาเนี่ยบางทีมันแข่งกันยากค่ะแต่ที่แหล่งข่าวพูดเนี่ยนะที่บอกว่าเดี๋ยวจะแฉนะอันนี้คือการเมืองแบบแบล็กเมย์นะใช่ถ้าแบบนี้นะแล้วล่าสุดมีลายหลุดพักเล็กรับผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือไม่นะที่เป็นลายหลุดออกมาทีนี้นะหลังจากที่มีข่าวเมื่อกี้ออกมาแป๊บเดียวนะมีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้ทราบว่ากลุ่มพักเล็กไม่เอาด้วยกับร้อยเอกธรรมนัสนะร้อยเอกธรรมนัสไม่พอใจอย่างยิ่งนะแล้วสุดท้ายเนี่ยล่าสุดมีลายหลุดออกมาจากใครก็ไม่รู้นะแล้วมันสื่อความหมายว่ายังไงก็ไม่ทราบท่านผู้ชมตีปริศนาธรรมหน่อยในภาพเนี่ยก็จะมีเนื้อหาแล้วก็มีรูปภาพมีรายชื่อส.ส.พรรคเล็กนะแล้วก็มีข้อความในลักษณะเหมือนกับการรับเงินประจำเดือนมีนา63นะมีภาพถ่ายหลักฐานการโอนเงินนะเป็นจำนวน 100,000 บาทนะนี่เขาเรียกว่าลายหลุดนะเกี่ยวข้องกับคนในภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัดต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะนะหรือเป็นการจ่ายเงินค่าอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะติดหนี้สินขายของออนไลน์ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีลายหลุดนี้ออกมาโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคือถ้าแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเสียงที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผ่านฉลุยจึงมีความพยายามที่จะแฉหรือดิสเครดิตหรือสาดโคลนนะเพื่อที่บอกว่าไอ้เสียงที่เป็นหนุนรัฐบาลเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยเหรอไหมแต่จริงๆยังไงเราไม่ทราบนะนะเพราะว่าไอ้ไลน์นี่มาจากไหนเราก็ไม่เห็นผมก็ยังไม่ได้เช็คเลยนักข่าวส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แต่นี่มันยังยิ่งสะท้อนว่าผ่านฉลุยเห็นไหมดีไม่ดี270ขึ้นนะพักก่อนคู่เดียวฮะเดี๋ยว